ตำเจ๊โสว้าวเป็นส้มตำแบบอีสานแท้พริกทุกอนุโอ้ปีกไก่ย่างโอ้ my god ไก่ย่างน่ากินมากสะพานสาทรสะพานตักสินสะพานที่ถ้าไม่มีอะไรจะไม่มาเลยติดหายคือต้องออกตอน 6:10 น.ด้วยถ้าเลย 6:10 ปุ๊บยาวคือสะพานนี้เป็นสะพานที่ Google Map ก็ไม่สามารถบอกคุณได้ว่าคุณจะอยู่บนนี้นานแค่ไหน จริงๆเป็นสะพานที่แบบบอกแล้วบอกใช่แล้วเราอ่ะมาเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปกินส้มตำร้านหนึ่งนะคะที่เป็นส้มตำที่เชฟใหญ่ๆเขาเรียกว่าเชฟที่ได้มิชลินเชฟที่แบบว่าลิ้นถึงเชฟที่แบบว่าพิถีพิถันในการกินอ่ะเขาจะชอบมากินส้มตำร้านนี้กันเมื่อก่อนอ่ะจะเป็นรถเข็นจนพัฒนาอีกหน่อยก็เป็น4 โต๊ะแล้วตอนนี้คือเป็นร้านแล้วใช่ป่ะซึ่งส้มตำร้านนี้ชื่อว่าส้มตำเจสออกกำลังกายกินส้มตำไก่ย่างออกกำลังกายกินส้มตำไก่ย่างเขาบอกร้านนี้ไก่ย่างอร่อยมากแล้วก็ส้มตำอ่ะเป็นส้มตำแบบอีสานแท้ถึงแม้ว่าจะอยู่สาทรสีลมใจกลางเมืองใดๆก็แล้วแต่อีสานแท้เออจริงๆร้านนี้ครั้งที่แล้วเราจะมากันได้นะแต่เรามาไม่ทันจำได้ปะที่ตอนนั้นรถมันติดมากๆเลยอ่ะจำได้ 2 ชั่วโมงใช่ใครเคยมีประสบการณ์ติดตรงนี้บ้างแล้วตอนเด็กๆขึ้นสะพานอ่ะเธอรู้ไหมฉันถักเปียกินข้าวกินอะไรเสร็จอยู่บนรถอ่ะยังไม่ถึงยังไม่ถึงใช่แล้วทำอย่างนี้ทุกวันไปค่ะไปได้แค่นี้ละค่ะติ๊ดซอยนี้สาทรซอย8เกี๊ยวทอดอยู่ข้างหน้านี่นี่คือซอยโรงเรียนเลยนะซอยโรงเรียนเลยแล้วไม่มีเนี่ยหมูอบอ่ะที่เราเคยซื้อให้ทุกคนกินอ่ะเออใช่อ๋อข้าวหมูอบเออก็ซอยนี่ครับเลี้ยวซ้ายไปสีลมนี่มันที่ถิ่นที่คุ้นเคยมากๆเด็กคอนมันตรงไหมคือมันผิดทางคือมันต้องเมื่อกี้มันต้องห้ามเลี้ยวอ่ะนี่จ้าข้าวซอยพัดสองค่ะพี่พัดสองไปเลยใช่ใช่ใช่นู่นอ๋อขวามืออยู่นู่นนั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 ่นโอ้ยเห็นแล้วฮายฮายทุกคนคิดถึงทุกคนยังเลยคือเราห่างหายการถ่ายคลิปไปประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะก็เลยแบบคิดถึงนี่นะคะเราอยู่หน้าร้านส้มตำเจ๊โสว้าวน่ากินมากสวัสดีค่ะหนูเคยจะมาแล้ว1 ครั้งแต่ว่ารถติดแล้วหนูมาไม่ทันมีต้อนรับจ้ามีต้อนรับโอ้ปีกไก่ย่างโอ้ my god อันนี้คือเขาย่างแค่วันละรอบเท่านั้นนะพี่จริงหรอคือจะย่างแค่ตอน10 โมง 11 โมงเท่านั้นแล้วถ้าหมดแล้วหมดเลยไม่ได้ย่างไม่ย่างต่อแล้วหรอแล้วเขาย่างมาได้กี่ไม้เนี่ยจะย่างแค่วันละ4 โมงนี่ทุกคนดูดิเขาย่างบนเตาถ่านแบบนี้เลยอ่ะเมนูเจโสมาเป็นกระดาษที่มาแล้ว3 ใบนะคะมีลาบเป็ดน้ำตกคอหมูน้ำตกหมูตับหวานคอหมูย่างลาบหมูลาบพิซซ่าลาบตับหมูลาบไก่ซุปหน่อไม้แล้วข้างล่างนี่คือเป็นประเภทอะไรคะยำคอหมูย่างอันนี้คือเมนูไก่เมนูของย่างล้วนนะคะที่แบบว่าทุกคนจะต้องสั่งกันนะคะแล้วก็เมนูตำทะเลตำปูม้าตำกุ้งสดตำคอหมูตำไหล่บัวตำแตงตำปูปลาจะกินอะไรบ้างต้องแน่ๆต้องไก่ย่างไก่ย่างปีกมาคนละ2เลยป่ะปลาดุกกินได้น้ำตกคอหมูย่างป่ะจัดเฮ้ยเรามีคอหมูย่างแล้วอ่ะลาบเจ๊โสคะตำหมูย่อเมนูอะไรที่ใครไปใครมานี่ห้ามพลาดเลยค่ะพี่ไก่คอหมูย่างตอนนี้หนูสั่งไหลบัวกุ้งสดไปแล้วตำซั่วปูปลาแล้วก็ข้าวโพดรวมผลไม้หนูต้องสั่งอะไรด้วยนะแค่นั้นก็รู้แล้วเออไปค่ะเจ๊โสว่าที่เราสั่งอ่ะดูแล้วดูแล้วแค่นี้ดูแล้วดูแล้วเออ
พริกทุกอนูโอ้โหพริกทุกอนูของจริงย่างนั้นคือแบบมันน่ากินทั้งสองอย่างเลยอ่ะเรากินทีเดียวเลยได้ไหมสองอย่างเนี่ยจัดไปโอ้โหเพราะว่ามันซีซ่ามันแซ่บมากซัมโซ่ดูเขาจะใส่ผักชีฝรั่งอะไรมาด้วยเป็นสูตรแบบแล้วก็มีหมูยอด้วยมากแทบจะไม่มีมะละกอเลยนะเนี่ยนัวมากเสียดายวันนี้เขาบอกว่าสตอหมดตลาดกระถินกระถินเออกระถินกระถินเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดหมูดับอะเผ็ดหมูดับเผ็ดด้วยนี้ก่อนเผ็ดสั่งอันนี้มาด้วยเผ็ดมากมันเผ็ดแล้วมันยิบ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 ที่หูเลยน้ำมันเผ็ดอ่ะอันนี้ไหลบัวพุ่งนะคะไก่ทอดกรอบน้ำปลาซึมกุ้งกรึบกุ้งสดแล้วบอกเลยว่าปลาเขาถึงมากน้ำจิ้มแจ่วมะขามไก่ย่างเขาดีจริงปะไก่ย่างเขาอะมันดีที่น้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มเขาหอมมะขามเปรี้ยวมากแล้วก็ไก่ย่างเขาหอมเตาถ่านเป็นไก่ย่างย่างถ่านขอชิมนี่หน่อยจ้านี่สะโพกไก่น่ากินมากแล้วก็มีปลาแล้วก็ตังไทยในเกมช้ำๆเสียใจมากไม่มีกระถิ่นวันนี้ปกติเขาจะโรยกระถิ่นน่ะใช่วันนี้กระถิ่นหมดหมดตลาดน้ำสองขวดเนาะ20 บาทข้าวย่างหนึ่งจานหรือเปล่าคะแกนนั้นสะโพกไก่นี่เนื้อล้วนเนื้อช้ำแบบเนื้อมันนุ่มหนังนี่คือแบบเป็นหนังที่ไม่มันอ่ะเป็นหนังแบบออกแห้งๆนิดๆแบบเพราะว่าโดนความย่างเตาถ่านอ่ะดูฉ่ำมากเลยกระเพาะไก่อันดับหนึ่งนี่ส่วนน่องแบบเห็นป้ากระดูกร่อนออกมาเลยร่อนๆเลยร่อนๆเลยข้าวไก่แล้วก็หนังล้วนข้าวไก่หนังล้วนสังเกตว่าไม่กินส้มตำต่อแล้วนะเผ็ดไม่เผ็ดมากเผ็ดหมดสติอันนี้น่าจะเผ็ดติดอันดับเหมือนโจโจ้ในกรุงเทพอ่ะเอาเลยอาการยังไม่เผ็ดตอนนี้คำแรกเอาเลยอ่ะมันยังไม่เผ็ดตอนนี้มือแรกเอาเลยอ่ะกินเลยพี่ไม่ได้เดี๋ยวกูสะอึกเอาเลยเราลองเอาเลยลองเลยเอาพี่เลยครับมาแน่มันร้อนมันไงรีวิวร้อนเลยอุ้ยทันแล้วจับกล้องนะคะเขามีอาการถ้ามันเผ็ดเกินไปนะคะเขาจะสะอึกค่ะคอหมูมาแล้วขอบคุณค่ะ this is คอหมูโอ้โหโอ้โหมันวาวจังคนละชิ้นมากจิ้มมาโอ้โหเล็งเลยชิ้นคอหมูแล้วเราต้องจิ้มน้ำจิ้มเน้นๆสวัสดีจิ้มเน้นๆมีกระเทียมติดด้วยหน่อยมันมากหมายถึงว่ากินมันมากแบบหมูนุ่มตรงที่ย่างเกลียมกรอบหอมกลิ่นเตาถ่านน้ำจิ้มมะขามเปียกสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยพี่อร่อยมากนักใช่ไหมอร่อยมากนักใช่ไหมเย่ตำข้าวโพดคอหมูย่างก็กินมันไปด้วยกันเลยสิคะโอ้โหดูสีสันดิรสชาติเหมือนน่ารักเหมือนไปอนุบาลรสชาติน่ารักไปอนุบาลคุณไปคอร์ส2คอร์สคอหมูย่างตำข้าวโพดได้ครับคอร์สอนุบาลเป็นไง
สบายใจไหมสบายใจสบายปากสบายท้องแตกต่างกับน้ำซั่วเมื่อกี้ไหมต่างมากนี่คือบอกเลยขอตั้งชื่อเลยนะตำสีลมหูดำหมดสติจริงมากินด้วยกันไหมตายไปแล้วเนื้อมันไม่แห้งอ่ะมันแบบเด้งๆดึ๋มๆแล้วแบบเนื้อมันขาวถ้าใครอยากกินโปรตีนดีๆแนะนำเลยว่าอกไก่ย่างที่นี่คือเลิศเลิศเลยคือไข่เลิศดีเนื้อไม่แห้งเลยอารมณ์เหมือนไก่อบชานอ้อยเลยพี่เนี่ยอิ่มมากอิ่มมากถ้าจะสั่งอ่ะสั่งเผ็ดน้อยได้เลยอุ้ยผมรู้สึกเลยถ้าจะสั่งให้สั่งเผ็ดน้อยได้เลยเพราะว่าเผ็ดมากเผ็ดสุดเผ็ดจริงๆเผ็ดแบบรวมทุกความเผ็ดอยู่นี่แต่คือตอนแรกอ่ะหมูอ่ะเผ็ดแล้วคนหลังก็คิดว่าแกงเปล่าเผ็ดจริงเปล่าแล้วพอกินไปไงมันเผ็ดจนมันยิบ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 ที่หูเลยอ่ะเผ็ดจริงเผ็ดมากแต่ว่าไก่ย่างอ่ะชอบครับรู้สึกว่าไก่ย่างมันเป็นรสชาติที่ว่าแบบไม่ได้เข้มข้นมากนะแต่มันหอมๆกินง่ายๆแล้วก็น้ำแต่ว่าตัวที่เข้มข้นอาจจะเป็นน้ำจิ้มเขาน้ำจิ้มเขาอ่ะเป็นแบบมะขามเปียกอะไรเงี้ยเข้มข้นที่ชอบนะปกติคือโมจะไม่ค่อยชอบกินอกไก่ย่างเท่าไหร่แต่พอกินอกไก่ย่างร้านเนี้ยรู้สึกชอบรู้สึกว่าไก่ย่างเขาอ่ะย่างกำลังดีไม่แห้งฉี่มันมีความดึ๋งดึ๋งอยู่ที่อกไก่เออใช่พี่นี่เดี๋ยวแล้วมันเด้งเด้งมันไม่กระดาษเออโหวตไหมว่าชอบอะไรมากสุดโอเคถั่วพวงทำงานปะโอเคเธอจะไปโหวตในรถเขาจะเสียงดังตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ตรงนี้หนึ่งสองสามอกไก่ย่างอุ้ยให้เลยสุดยอดโหวตเลยสะโพกไก่ครับอกไก่ย่างอกไก่ย่างอกไก่มันหากินได้ยากใช่คือปีกไก่อะเรากินบ่อยแล้วแต่อกไก่คือมันแบบมันเด้งจริงพี่มันเด้งดึ๋งไม่ใช่อกไก่กระดาษแล้วคุณโหวตให้สะโพกเพราะว่ามันฉ่ำคือแบบคนกินชอบกินไก่ฉ่ำๆจะชอบสะโพกเราไม่คนที่ชอบกินหนังไก่และชอบสั่งสะโพกมาดิเพราะว่าหนังไก่เขาอะร้อนอันดับ2ที่ชอบได้หนึ่งสองท่านคอหมูย่างคอหมูย่างน้ำจิ้มแต่คอหมูย่าง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 แต่คอหมูย่างคอหมูย่างกินด้วยกันอันน้ำจิ้มน้ำจิ้มครับไปอันดับ3หนึ่งสองท่านน้ำซั่วน้ำจิ้มน้ำซั่วน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มจบร้านนี้เท่าไหร่แล้วไม่รู้เดี๋ยวให้เขาตัดขึ้นให้ขึ้นให้หน่อยนะทุกคนร้อยกว่าแล้ว ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไรคะ